้าคิดเช่นนั้นไปไม่ได้หรอกเรียนเพื่อมีอาชีพ4ปีใน Google หมดทุกวันนี้โอเคไหมความรู้ใน Google หมดทุกวันนี้พอยกเรื่องของการแพทย์พูดถึงอนาโตมีปุ๊บอยู่ในจอหมดแล้วทุกวันนี้ครูบาอาจารย์มีความหมายแล้วนี่ครับนี่เป็นนะแต่เรียนวิชาพิเศษขึ้นต้นหัวข้อปุ๊บในจอมีเรื่องแล้วคำตอบครูบาอาจารย์มีความหมายแล้วแน่นี่ครับทุกคนนี้นะเนี่ยถ้าสนใจใฝ่รู้สักอย่างนึงเก่งรู้ว่าตัวเองประกอบอาชีพได้เอามาเป็นอาชีพอาชีพหลักปุ๊บจะไปศึกษาแล้วก็ว่ากันไปไอ้แบบไอ้พวกอาชีพรองหรือว่าความรู้รองให้มันเกิดเบอร์วาเวในส่วนตัวเนี่ยบอกลูกหลานต่อไปครับผมบอกต่อไปนะต้องส่งเสริมเขาเขาชอบเรื่องอะไรนะฮะเราต้องนะชอบอยากรู้อะไรอยากรู้โดยการเห็นหรือว่ารู้โดยความฟังรู้โดยการเดินการกินหรือการกระทำเอาสักอย่างอยากรู้สิ่งนั้นด้วยการฟังก็พาเขาไปหาคนที่เขาพูดเรื่องนั้นเห็นไหมฮะประชุมสัมมนาอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับใช่เนาะอยากรู้เรื่องนั้นจากการอ่านก็พาเขาไปหาหนังสือพวกนั้นนะครับเห็นไหมครับชัดนะฮะเนี่ยแค่นี้เองนะถ้าก็ปล่อยเขาใช่ไหมครับเขาชอบเขาเองพอเขาชอบปุ๊บเหมือนว่าวเต็มลมบนเลยครับมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยในการทำความชอบนะมันจะเป็นพลังมันจะดึงอะไรดึงทาเลนส์ออกมาเพียงน้อยสองน้อยดึงความพิเศษส่วนตัวออกมาทีน้อยสองน้อยจะไปสกัดการรับรู้ของเด็กครับถามเขาเสมอกินข้าวเสร็จเรื่องกันวันนี้อ่ะพรุ่งนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรบอกแม่นะบอกพ่อนะเนี้ยให้เขานอนพักก่อนให้ช่วงจังหวะเขาเสร็จแล้วเมื่อวานเนี้ยจะรู้เรื่องอะไรมาเนี้ยก่อนยืนเข้าก็ได้ครับให้เขาเล่าให้ฟังอย่าไปจับผิดจับถูกต้องการเขามีอะไรต้องการให้เขามีช้างชิงเลิศก็ได้มีทักษะในการพูดจาต้องการให้เขามีทักษะในการสื่อสารเห็นไหมครับเขาก็จะอิมเมจเนเจนเขาแหละครับเห็นไหมครับอย่างนี้ที่จะใช้ได้แต่ไม่งั้นอย่าพูดมากหลวงหูไม่ได้นะเดี๋ยวดูมากชนมากนะลำคาญไม่ได้ครับมันเด็กอ่ะก็ไปตามบทบาทลีลาของเขาว่าเราผู้ใหญ่ก็ป้องกันไม่ให้เขาเดินชนวิ่งชนก็พอแล้วลื่นไหลต่างหากนะครับต้องไปรูปแบบนี้นะครับลูกหลานแต่นะผมว่านะลองวิเคราะห์ให้ดีๆครับผมเป็นห่วงผมเลี้ยงลูกมาสองคน20 ปีผมก็หนักเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ไหมครับผมไม่อยากจะให้รุ่นนั้นหนักเหนื่อยกับลูกหลานต่อไปก็เลยเล่าสู่กันฟังเนาะตามเวลาที่จะพอคุยกันได้ดีไหมโยมไม่โยมเออชาหมดแล้วอะไรยังไม่หายเลยยาชาเดินแข่งเรื่องก็จัดออกกันนั่นใช่ไหมใครรับพักไหนก็ไปจัดออกเลยมันใหญ่มีคนก็ทักไม่สวยนึกแล้วมันหน้าตีเนี่ยความสวยเนี่ยตีด้วยกี่น้ำในความสวยเนี่ยชอบเลยความสวยสู้ความรวยได้นะความสวยสู้ความรวยได้นะเนี่ยนะแสดงความยินดีด้วยที่มีลูกเป็นคนเก่งที่สุดแม่ก็คนมีบุญทำให้ชีวิตใช้ได้อย่างอิสระภาพแม่คือของจริงเออ
ก็คนมันมีบุญเนี่ยแน่เนาะๆมันมีบุญช่วยไม่ได้วะโอเคคุยกันเล็กๆเนาะรีแลกกันครับแน่เนาะๆนั่นะพูดพูดหน่อยครับโครงสร้างนี่แหละก็โครงสร้างที่ก็โฆษณาถูกไหมคิดว่าผมได้เยอะใช่ไหมเนี่ยเยอะเนาะทำไมจะแบ่งให้ใช้เยอะนะจะแบ่งให้ใช้เดี๋ยวเราฟังจริงให้ฟังหน่อยรู้วันเกิดอะไรฟังให้ดีนะฟังจริงนะที่นี่นะฮะเจ้าของเขาเป็นคนที่มีใจกันโอ้โหมหาสมุทรหกปีแรกผมมาอยู่ที่นี่เขาไม่คิดสักกับเด็กเดียวปีแรกนะหกปีแรกไม่คิดสักสลึงเดียวเลยหกปีหลังต่อมาลูกเขาเติบโตเขาเลี้ยงชีรายจ่ายเยอะขึ้นจึงตัดทั้งส่วนไม่ตัดเขาไปโดยเขาไม่เคยพูดเคยจ่ายทุกวันนี้ก็ไม่เคยพูดเคยจ่ายว่าจะต้องการรับค่าตอบแทนเขาเลยไม่เคยพูดเคยจ่ายนี่คือใจมนุษย์สถานที่แห่งนี้มันกี่ตังค์เห็นไหมถ้าเขามองทางด้านธุรกิจเห็นไหมครับเขาก็ยอมรับว่าผมมาอยู่ที่นี่เขาเปลี่ยนแปลงไปหมด yeah. เดิมที่นี่สมมติพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นสถานที่ของเบิร์ตธงชัยไม่อยู่ไปมาเช่าพื้นที่ตรงเนี้ยมาทำสวนอาหารเจ๊งต่อให้ดังก็เจ๊งนะต่อมาตรงนี้มีเสาเข็มที่จะทำเป็นสถานบริการขายรถยี่ห้อโฟกเจ๊งไปไม่รอดใช่ไหมแต่ผมมาอยู่ไม่เจอนั่นแหละนะแต่เมื่อตั้งที่นี่เป็นเอเยี่ยมใหญ่ด้วยนะดูที่พื้นที่แต่ก็มันสองพื้นอยู่รวมกันใช่ไหมครับไปไม่รอดเลยเอาไม่อยู่ผมมีแต่กระเพาะหัวใจนะฟังให้ดีนะเริ่มต้นผมทำรายการวิทยุอยู่ก่อนที่ผมจะเกี่ยวกายห้องแถวเล็กๆนิดเดียวนะฮะเลขที่41วันหนึ่งผมพูดรายการวิยุเจ้าของเขาก็คงฟังเนาะฟังเรื่อยเดี๋ยวเป็นที่หนึ่งที่สองวันหนึ่งผมบอกว่าโอ้ยที่นี่เขาจะรู้แล้วใครมีที่อยู่บ้างขออยู่หน่อยก็แล้วกันตื่นเช้ามามีอยู่ห้าคนนะแจ้งเพื่อกระโดดนะทราบผมไปดูพื้นที่อยู่สองที่เฮ้ยไม่เหมาะเลยไม่เหมาะกับคุณสมบัติตัวเองที่ที่สามมาที่นี่ครับครับที่สามที่นี่ก็เลยเมื่อเขาแจ้งความจำนงก็เลยมาอยู่นะมาอยู่เขาให้ผมขนาดบ้านเนี่ยเขาสร้างเสร็จเลี้ยงพระแล้วนะเนี่ยจะเข้ามาอยู่แล้วจะให้ผมอยู่ดูสิฮะดูสิครับเออแต่ก่อนยังไม่มีตรงนี้ฮะที่นี่บริจาคหมดนะเนี่ยทุกตารางนิ้วได้รับการบริจาคหมดจากสองมือเปล่าที่ผมรักษาผู้คนเนี่ยครับครับก็มีผู้คนเศรษฐีใจบุญเขาก็มีเนาะเศรษฐีใจไม่บุญก็มีเยอะเหมือนกันอารัธนาเนี่ยครับเนี่ยเล่าสู่ฟังนี่พื้นฐานจริงๆเห็นไหมครับ ใจเย็นโยมเล่าสู่ฟังตรงนี้ให้จบก่อนนะเอาล่ะถึงเช้ามาเขาก็เสนอผมก็มาดูโอเคเลยนะครับนะแค่นี้เองก็เจ้าเนี่ยถึงวันนี้มัน18ปีแล้วครับ18ไม่ใช่ของเขาอยู่ไม่ครับต้นเสาสองต้นนี้เป็นโฆษณามาก็เพราะผมที่เป็นโอกาสเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าหรือทางป้ายโฆษณาเข้ามาหาพื้นที่นะวันนั้นเจอผมพอดีนุ่งพะกามาอยู่ตอนเช้ามาเขามาเจอเด็กก็มาถามไปมาที่อื่นมันก็มีพอที่จะถามได้หรอกแต่เขาถามที่นี่ก็เลยบอกให้เขาไปเจอกับเจ้าของโดยจริงไม่นานนะเขาก็มีสัญญากันก็ขึ้นมาเห็นไหมครับจ่านั้นมาก็หลายปีแล้วนี่ตอนนี้ใช่ไหมก็แปลว่า
ค่าเช่ามันแพงจริงแต่ดีแล้วฮะเจ้าของเขาก็รับตรงนั้นผมจึงเห็นไหมฮะเขาจึงไม่เร่งรัดในเรื่องค่าใช้จ่ายโอเคไหมครับมันก็เป็นผลพลอยของมันเองนะครับทีนี้พอเวลาผมมาอยู่เขาทำเขื่อนหลังมาดีไหมนั่นก็แค่เช่าผ่านทางนะรู้สึกจะปีสองปีนะฮะได้ปีละ1.5 ล้านยังไงครับเนี่ยฮะผมไม่อยู่หน่อยเดียวเองนะเขาก็มีเป็นกอบเป็นกรรมกันมานี่ก็คือคุณสมบัติสิ่งนั้นนะเขาก็นึกถึงตรงนั้นแหละฮะเขาจึงให้ผมอยู่มาถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่มีคำว่าเร่งรัดโอเคไหมครับถ้าหากว่ามีเร่งรัดเลยไม่ใช่ว่าค่าใช้จ่ายถูกเนี่ยใช่ไหมครับแล้วผมจะทำได้ไงมีตัวขอทานอยู่นั่นเห็นไหมใช่ป่ะใช่ไหมครับผมอยู่ได้ไงอ่ะถ้าเป็นค่าเช่าจริงอยู่ได้ไงเห็นไหมก็เพราะอย่างนี้เขาบอกว่ามีความเกื้อกูลกันและกันเราจึงอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิถีเพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเกื้อกูลกันเนี่ยครับใช่ไหมใครมีมากใครมีน้อยใครมีก้อยมันก็ผสมผสานกันไปเนี่ยหน้าวันนี้ผมสงสารแต่คนเดินตามบอกให้กระดาษอาสาสมัครไปอยู่สี่หนึ่งสองเดือนหนึ่งสองสามสี่คนล้วนผมคนเป็น5 4คนนี่เป็นอาสาสมัครไม่มีรายได้เลยทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมก็มีเราก็กินกันนะใช่ไหมฮะไม่มีก็ทำไงเราไม่ได้ทำค้าขายใช่ไหมครับเอาจริงๆนะนี่ก็คือของจริงใช่ไหมใช่ไหมครับผมสงสารแต่คนเขาเดินตามผมเวลานี้เขาก็มีลูกเขาก็มีพ่อมีแม่ลูกมีหรือไม่มีไหมแค่หนึ่งไม่มีโอเคมีคนที่มีลูกมีอยู่หนึ่งคนใช่ไหมแต่เขามีงานเขาหลักเป็นนะโอเคไหมอาสาสมัครอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละที่ผมเป็นห่วงอยู่เวลาเนี่ยแล้วมังผมเองมันยังไงก็ได้หรอกโอเคไหมเนี่ยอยากจะเล่าเบื้องลึกให้กรุณาได้ยินจะฟังหรือเปล่านะกระโดดน่าจะยินจะฟังไหมลูกน่าโยมนะดีไหมอ้าวเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่ถึงอะไรที่จะเกินเหตุเกินปัจจัยผมว่านะผมก็อยู่มาไม่เรื่อยวิทยุเหมือนกันไม่เคยโฆษณามีผู้คนส่งตังมาให้ฟังวิทยุแต่ผมไม่ดีอย่างนึงคือถ้ามันเกินพอผมจะบอกพ่อที่อย่าจำถ้าผมพูดปุ๊บลุงเช้าขึ้นมาผมจะมีเงินเข้าแล้วครับเกรงใจผู้บริจาคใช่ไหมครับที่สุดแล้วเกรงใจคนที่เข้าให้โอ้ยมนุษย์พันนี้ก็มีแล้วนะมีก็เพราะอย่างนั้นนะผมต้องมีสิ่งนี้ทุกวันนี้ทุกวันนะแล้วก็จะรับสอนเนื้อผ้าต่อไปข้าท่านเองนะครับโอเคนะถ้าไม่เหลือบาปกว่าแรงดีชีวิตจริงผมไม่มีหนี้นี่ไม่มีหนี้มันก็โอเคนะมันก็ไม่ต้องไปเร่งรัดนู่นนี่นั่นจนเกินเหตุเกินปัจจัยใช่ไหมครับโอเคนะพอไหมโยมพอนะร้องไห้ยังร้องไห้นะขี้แยไปจะตายไปจะตายไปนิดหน่อยก็ไอ้ก็ขี้แยเป็นไงพ่อขาเป็นไงโอ้พ่อใครแกไม่รู้ไม่รู้ที่เจ็ดแล้วเมื่อไรกลับฮะมันได้ยังไงที่มีคนเป็นเป็นอะไรแล้วก็อยู่ได้ตลอดอันแน่มาโอ้โหแล้วแต่พูดกับโอ้โหแค่แคร์ได้สบายแล้วเนี่ยชดเชยแล้วเดี๋ยวยกไปแล้วนั่นน่ะเอาเลยเชิญพระเจ้าค่ะเชิญครับฮะงั้นประกาศเลย
เดี๋ยวๆอากาศมีป่ะเนี่ยมีไหมลองไหมเนี่ยอากาศมันจะลองสิครับนะนะลองดูผมจะพาทำค่อยๆลองนะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวทำปากจู่ๆแบบนี้ดูดเข้าไปกลืนแล้วแค่กั้นขัดกลืนก่อนกลืนยากฮะไม่กลไกมันไม่ใช่เขาไม่มีให้เพื่อกลืนอากาศเขามีกลไกเพื่อให้กลืนน้ำดูด้วยจังหวะดูดของยนต์ดูดอัดระเบิดคายลองดูสิครับโอเคไหมโอเคไหมลองดูนะฟังอย่าบ่นลองทำมันไม่ตายงั้นก็ไม่ตายอากาศเป็นอาหารมื้อแรกเมื่อเราออกแอลมายอมรับไหมครับอากาศมองไม่เห็นจะมีความจำมันมากเห็นไหมอาหารมื้อแรกด้วยนะอาหารมื้อที่สองคือนมนั่นแหละนั่นแหละก็คือมื้อแรกอ่ะเอาไม่คืนก็กั้นทั้งนั้นโอเคอย่าต่อรองมากเอาพออย่าไปบอกเขานี่เขานี่ๆๆนี่ๆคนรักเติบที่น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 ี่ชอบอยู่เลยภาษาใบให้อยู่แล้วมันจะขย้อนเพื่อเป็นเบิร์นเอาฟังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเฟิร์สเซตยังไม่ได้อย่าเพิ่งเอาเซตที่สองแม้โซโลยังไม่ได้เลยยังไม่ได้จะไปเอาดังโก้ได้ไงไอ้เพย์แมนโทตะลุงยังไม่ได้เลยจะไปเอาโซโล่เรื่องไงวะลำวงธรรมดาไม่ได้เลยจะไปเอาถังโก้ได้ไงวะเห็นไหมโอเคนะโอเคฟังครับมันจะขย้อนไปเรื่อยๆครับถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดทับออกมาหลังจากนั้นครับมันจะสบายครับเรื่องอากาศมันมีสองอึดอัดมากกว่าเดิมและหรือสบายเลยถ้าอึดมากกว่าเดิมวินิจฉัยขาดเลยว่าของเดิมมันแย่เพียวอิมเพียวความไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มีเยอะมากเห็นไหมวันหนึ่งทำสามเวลาก็พอเช้ากลางวันและก็เย็นแค่นี้เองปกติเราก็หายใจทุกนาทีแล้วใช่ไหมครับเพิ่มเข้าไปกลั้นแค่นี้เองนี่อาหารมื้อแรกเป็นอาหารที่มันสวยที่สุดที่สุดแล้วสุดยอดนะฮะเป็นการค้นพบด้วยลุงหงอกและนำมาเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วจะเกิดผลเองครับเพราะว่าอินทรีย์เมื่อระเบิดแล้วนะฮะนั่นแหละครับเทมเปอเรเจอร์เนี่ยเป็น ET Energy ET ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะ ET Energy ของ Temperature ก็คืออุณหภูมินั่นนะฮะเมื่อเวลามีแล้วมันสร้างอะไรมันจะสร้าง Immune หรือ Immunity ก็คือสร้างภูมิต้านทานให้ต่อไปใครเคยเจอกับว่าภูมิแพ้ภูมิเราจะไม่แพ้อะไรอีกครับนี่คือยาวิเศษที่สุดเห็นไหมฮะนี่ก็สมบูรณ์ตัวเองนะฮะนี่ไงคือยาวิเศษที่สุดวิเศษมากที่สุดบอกให้ทราบไว้ฟังรายละเอียดต่อไปผมมีหลายเวอร์ชันมากในการที่จะเข้าใจเป็นลำดับ step by step นะฮะนั่นคือ first step นะตื่นเช้ามา before ลุกจากที่นอน
นั่นใส่ไว้ก่อนโอเคไหมโอเคนะได้ที่เราก็ลุกจากที่นอนตื่นเช้ากลางวันเย็นเย็นคือก่อนนอนไม่คืนก็ได้ไม่อยากคืนก็กลั้นเอออย่าต่อรองมากเรื่องคืนเนี่ยอย่าต่อรองมากเรื่องคืนทำได้ทำไปโอเคไหมไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้ก็ช่างก็หาวิธีเอาสีแบบมาเถอะเอ้ยเดี๋ยวจะให้คนอื่นมาหยิบโขกให้เถอะเอ้ยเนี่ยก็ต้องรับก็ใช้กลไกเราใช่ไหมโอเคไหมจะไปต่อจะไปต่อจะไปต่อนะครับนะโอเคนะเข้าใจนะทำให้ต้องทำถ้าอยากจะแข็งแรงต้องทำทำไมลุงออกจะไม่เป็นอะไร74ปีแล้วผมช่วยคนมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่มีหือไม่มีวันแล้วคนสบายมากเห็นไหมฮะไม่เป็นอะไรให้หลงเชื่ออยู่เวลาเนี่ยเดี๋ยวตีหรอกอันนี้เขาไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะแล้วตัวมาสเตอร์เขาเอาพออย่าไปไกลมาสเตอร์กำลังโชว์ออฟให้อยู่เวลาเนี่ยคอนดักเตอร์กำลังทำงานอยู่เวลาเนี่ยโอเคไหมน่าเอาละไปต่อทีนี้ทำไงต่อฟังให้ผมพูดจบพอเบิร์นปุ๊บนั่นคือภูมิต้านทานระเหยขึ้นมาในร่างกายมันจะทำหน้าที่สร้างภูมิต้านทานให้เสร็จสรรพแล้วก็มาช่วยทางด้านฮอร์โมนด้วยนะครับช่วยทางด้านเอนไซม์ที่เขาว่าด้วยช่วยเซลล์ให้แข็งแรงด้วยเซลล์ที่ดีแล้วรักษาความดีต่อไปเซลล์ที่ย่ำแย่ถูกกำจัดออกไปด้วยเอเนอร์จีตัวที่ว่านี้โอ้ไหมครับและอะไรถ้ามันได้สุขภาพเนี่ยต่อไปก็กินน้ำกินอาหารปกติธรรมดาท่านครับนี่คือสิ่งที่หลวงออกค้นพบและนำเผยแพร่เผยแผ่ทุกวันนี้ครับชัดเจนไหมครับเอาไปใช้ครับพอแล้วหลังเรื่องยาเคมีเคมีเนี่ยการที่จะทำให้เคมีคำว่าเคมีเนาะเคมีนะถ้ามันอยู่ในรูปของอะตอมมันบริสุทธิ์และสารตั้งต้นแต่ถ้ามันรวมตัวกันหลายอะตอมมันอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าโมเลกุลหรือหลายโมเลกุลโมเลกุลเดียวก็ยังปล่อยสุดอยู่ถ้าหลายโมเลกุลเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่ทะเลาะกันแล้วฮะทะเลาะกันแล้วครับยา1เม็ดมีชั้นมีพันล้านโมเลกุลกินวันละ3เม็ดลองคิดเองก็แล้วกันแต่ละโมเลกุลมันจะแผ่พลังงานให้กับกันและกันสุดท้ายคือในร่างกายเราเป็นสนามรบของเคมีตกค้างครับสุดท้ายแล้วโดยกระบวนเคมีนั้นใช้ความร้อนในการเร่งปฏิกิริยาให้อะตอมสองตัวมารวมกันอุณหภูมินั้นใช้สูงมากอย่างน้อยที่สุด500องศาเซลเซียสแม้แต่ไฮโดรเจนที่จะมารวมกันให้เป็นน้ำเนี่ยต้องใส่เพรสเชอร์เข้าไปหนึ่งถังแก๊สไงถังแก๊สในถังแก๊สเป็นน้ำนะนั่นในถังเป็นน้ำนะภายใต้ความกดดันที่สูงมากโอเคไหมครับจึงเกาะกันเป็นน้ำเวลาปล่อยมาปุ๊บความกดดันมันน้อยก็เลยกลายเป็นแก๊สเป็นอากาศโอเคไหมครับนึกออกไหมตรงนี้ให้เข้าใจให้ได้นี่เฉพาะเรื่องของอากาศกับน้ำนะฮะถ้าไม่ใช่นอกนี้ทีนี้เห็นไหมครับต้องใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสลายใช้ความร้อนมากกว่าครับในร่างกายเรา 37.5 เอาไม่อยู่แล้วครับตกค้างในร่างกายจะกระตุ้นแล้วมองเห็นไหมครับคนที่เป็นเภสัชเขาพูดอย่างนี้ไหมเนี่ยเขาพูดเขาประกอบอาชีพไม่ได้คนที่หมอเขาพูดอย่างนี้ไหมเขาพูดเขาประกอบอาชีพไม่ได้โอเคไหมนั่นคืออาชีพเขาเราไม่ใช่หมอเราก็ไม่ใช่อาชีพงั้นต้องแชร์กันเห็นไหมคนเป็นหมอเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกไม่ต้องคิดต่อด้วยคิดต่อทำไมล่ะสรุปให้เรียบร้อยแล้วมีปัญญาแค่สเต็ปเดียวคิดแป๊บเดียวเองใช่ป่ะคนอย่างเราระดับอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เนี่ยสองแถวเนี่ยแถวหลักนู่นแถวรอง พวกนี้ก็จบแล้วคิดทำไมล่ะพิสูจน์ก็ร่างกายท่านพิสูจน์ไม่เยอะต่อเยอะแล้วไม่ใช่หรือใช่ไหมนี่นั้นมาถึงวันนี้เข้าใจอย่างนั้นก็พอแล้วโอเคนะตกลงพอไหมเนี่ยมากับเมื่อกี้เนี่ยพอไหมพอไหมครับพอไหมเอาไปใช้ต่อไปข้างหน้าไม่ต้องใช้จนเกินไปโอเคต่อไปนี้ follow me เพลินครับมา